My name is Azmi bin Osman. Sudah hampir 25 tahun saya berkecimpung di dalam bidang logistik. My favorite part of the job is the challenges. Impact COVID-19 ataupun orang panggil pandemic kepada kerja saya terlalu besar. Ia akan impact daripada saya punya delivery, daripada kesihatan, daripada keselamatan, daripada pihak sellers ataupun penjual dan juga melibatkan customers ataupun pelanggan. ผมคิดสนุชาฟองเหมก็คือว่ามันทำให้เราต้องปรับนะครับการใช้ชีวิตในส่วนของถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะไปส่งลูกค้านะครับก็จะสัมผัสกับลูกค้าเลยใช่ไหมครับส่งมือต่อมือแล้วก็รับเงินจากมือเขาอย่างนี้ครับเราก็จะใช้เป็นการวางลูกค้าจะวางไว้ให้ครับหรือไม่ก็เป็นการโอนเข้านะครับในส่วนของเลขที่บัญชีของเราครับผมนิวัฒนาอัศวาลาครับก็อายุ42แล้วครับตอนนี้เป็นเนื่องจากตัวตำแหน่งนะครับจะเป็นเหมือนกับการซัพพอร์ตร้านค้าที่ขายกับลาซาด้าช่วงโควิดนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าคนเนี่ยจับจ่ายซื้อขายทางออฟไลน์ไม่ค่อยได้เพราะนั้นคนจะหันมาออนไลน์แทนครับอย่างตอนนี้เองเนี่ยลาซาด้าก็รับสินค้าเพิ่มขึ้น2เท่าหรือ3เท่านะครับพอย้อนกลับไปนึกถึงปีที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากกว่าที่คาดไว้ครับกับ Lazada สำหรับยอดขายที่เข้ามาแล้วก็ลูกค้าส่งสินค้าเข้ามาเยอะมากที่อื่นมีปัญหาว่าคนอื่นต้องออกจากงานแต่ที่นี่กลับส่งสินค้าได้เยอะคูณ2คูณ3 jumlah penghantaran kami lebih tinggi daripada sebelumnya dan kami menghantar hampir 3 kali ganda jumlah yang biasa kami lakukan sambil mengikuti segala SOP keselamatan yang telah diterapkan kepada pelanggan dan pekerja kami. So, di situ I feel sebab in terms of orang kata I feel proud to all my staff, to all my career. They are fighting spirit over there, teamwork yang ada. การได้เจอแล้วก็ได้คุยกับลูกค้านะครับทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจเราได้เห็นว่างานที่พวกเราทำมันมีคุณค่ามากนะครับมันช่วยให้คนอื่นทำธุรกิจและใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าร้านค้าเนี่ยแฮปปี้แบบส่งได้ดีส่งได้เร็วแล้วออเดอร์เยอะๆเนี่ยก็ทางผมก็จะเหมือนกับยินดีที่ช่วยสนับสนุนให้เขามีเหมือนกับรายได้เข้าครอบครัวอะไรพวกนี้ครับการได้ช่วยให้กิจการของลูกค้าเติบโตโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตของโควิดนี้ครับก็เหมือนกับถือเป็นความสำเร็จพิเศษอย่างสูงเลยที่ทางผมมาช่วยให้ร้านค้าได้สามารถสำเร็จในส่วนนี้ผมนิวัฒนาอัศวาลักษ์ครับทำหน้าที่ Operation Excellence Manager ที่ Lazada ในกรุงเทพผมคิดสนุชาฟองเหมขับรถรับส่งของทั่วประเทศไทยครับ Saya Azmi Saya adalah pengurus hub paling besar di Malaysia